เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะครับ,รบประการในเรื่องของความพอเพียงนะครับในช่วงที่เกิดสถานการณ์โลกอย่างเงี้ยงบประมาณการส่งออกแรงต่างมีผลจะทำยังไงให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับในเรื่องนี้นะครับทางท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำในหลักการนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยนะครับ ท่านนายกบอกว่าให้หลักการไปแล้วว่าจะทําอย่างไรนะครับให้นําพาประเทศผ่านปัญหาอุปสรรคและวิกฤตที่เกิดขึ้นนําไปสู่อนาคตได้อย่างไรนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็พอเพียงนะครับนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตที่สําคัญต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับเพราะว่ารายได้ลดลงถึงแม้ว่าการส่งออกดูเหมือนว่าจะดีขึ้นก็าตามนี่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ทางคอรมอก็มีการอนุมัติงบประมาณ2,054ล้านบาทดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยให้การสนับสนุนโครงการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ4แห่งก็มีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามครับ,รบให้ไปดำเนิน5โครงการย่อยนะครับอย่างเช่น เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนแล้วก็โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นก็เหมือนกับว่าจะเน้นในเรื่องของการนํา ของดีของเด่นในพื้นที่ชูให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจริงๆน่าจะต่อยอดจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันไปคือในเรื่องของดําวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมเดเอามาปรับใช้ถูกต้องนะครับโดยให้เนี่ยเจ้าสีมหาลัยเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มขับเคลื่อนหลักนะครับเดี๋ยวที่น้องเก่งพูดเมื่อสักครู่ก็เป็น2โครงการย่อยไปแล้วเดี๋ยวไปดูอีก3โครงการย่อยครับก็จะมีโครงการสายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในภาวะโควิดนะครับแล้วโครงการที่4ี่เป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่กเกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและกเกษตรสมัยใหม่นะครับแล้วก็โครงการที่5ครับโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจากผลกระทบการระบาดของโควิดในทีนะครับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อันนี้โครงการแต่ละโครงการก็จะมีเจ้าภาพรับผิดชอบกระจายไปในภูมิภาคต่างๆนะครับผู้ที่ได้ประโยชน์นี่ก็คือวิสาหกิจชุมชนชประชาชน omo, อสมอจนประมาณนี้เกษตรกรแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช่